Happy Time. Happy Time. FM. Happy Time. สาวคนไหนที่รอคอยอยู่ค่ะรู้สึกเหมือนว่าพี่ต้อนรอชะลอนานมากอ่ะสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนแฮปปี้ไทม์ทุกคนนะครับค่ะแฟนแฮปปี้ไทม์ทุกคนรวมไปถึงชาวขอนแก่นด้วยนะคะชาวขอนแก่นด้วยวันนี้ได้ฟังกันตั้งแต่คืนที่แล้วจนมาถึงคืนนี้คืนที่แล้วซัดกันยาวเลยฮะนะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะยังมีเรื่องอะไรอีกจริงๆแล้วเราน่าจะถามเขานะว่าเขามีเรื่องอะไรที่ยังค้างอยู่ไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะมาถาม
ต่อเลยใช่ไหมเป็นแบบว่าภาคต่อไงเหรอใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันคนละขึ้นก็คนละแบบเออเดี๋ยวต้องเปลี่ยนฟิลเลยนะบรรยากาศก็แบบว่าคนละแบบกันแล้วบรรยากาศแบบนี้เป็นยังไงอ่ะดูแบบสบายๆดีฮะโอเคเนี่ยมันนั่งอยู่ในห้องอัดอะไรสักอย่างหนึ่งตอนอยู่พูดบ้างกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวแฟนรายการจะนึกภาพแบบว่าไปอีกแบบนึงเป็นห้องอัดแบบว่ามีกำแพงที่มันเป็นแบบว่าเป็นบุกเก็บเสียงไงเป็นสีขาวแล้วก็มีรูปศิลปินสมัยโอ้โหเยอะแยะมากสมัยไหนอ่ะสมัยใหม่ก็มีสมัยแบบเยอะเยอะเยอะเออเยอะเยอะเยอะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครอยากเห็นก็มาละกันนะคะแล้ววันนี้แฟนข่าวต้อนมาเยอะมากเลยอ่ะมีพี่ๆจากกรุงเทพครับก็มีเดินทางมาดูด้วยเพราะวันนี้เรามีคอนเสิร์ตฮะค่ะซีโชครับผมเออเหรอกี่โมงประมาณ2ทุ่มครับประมาณ2ทุ่มนะคะเจอกันได้กับต้อนแน่นอนก็มีมาเยอะมากเลยครับพร้อมกับรสชาติความรักด้วยใช่ไหมรสชาติความรักเลยจัดแบบเต็มเลยวันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ต้อนพูดถึงคอนเสิร์ตซิดโชว์วันนี้หน่อยก็เลยกันว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนก็วันนี้นะครับคอนเสิร์ตซิดโชว์ก็มาถึงขอนแก่นเลยนะฮะข้อคอนเซปต์งานก็เป็นแก่นเซียวเปรี้ยวซีดนะถ้าจำไม่ผิดก็คือเหมือนเราได้มาสนุกร่วมกันแล้วก็ไม่ใช่มีต้อนคนเดียวก็จะมีทั้งศิลปินเยอะแยะมากมายเลยฮะมีก๊อฟพิชยะเดอะสตาร์กรีเบอรี่ค็อกเทลเดอะสตาร์เดอะสตาร์7เหรอเดอะสตาร์7ฮะมีเซเลอร์มีโจอี้บอยบูดาเปสต์นะฮะผมใครอยากเข้ามาดูกันก็ได้เต็มที่เลยวันนี้ไปซีดกันให้เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาพูดถึงเพลงของต้นกันบ้างหลังจากที่ปล่อยเอาออกมาทีละซิงเกิลตั้งแต่แบบว่ารักมุมใหม่อันนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้รวมอยู่ในอัลบั้มที่2ตอนนั้นคืออันนั้นมันเป็นเพลงพิเศษที่เราแต่งไว้ตอนแบบว่ารายการ The Master อะไรเงี้ยก็จะมีเพลงพิเศษที่แบบแต่งให้แฟนคลับไปอย่างใจไม่หยุดฝันก็จะเป็นเพลงแบบประกอบละครไปอะไรเงี้ยคือเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในอัลบั้ม2เลยครับที่เราทำมาตั้งใจทำมาเพื่อที่จะมารวมอัลบั้มต้นปีหน้าฮะต้นปีหน้าก็จะได้ฟังครั้งเต็มอัลบั้มเต็มอัลบั้มตอนนี้พี่ยำทยอยปล่อยมาก่อนเพลงแรกก็อยากจะเปิดแบบสนุกสนุกหน่อยจังหวะแบบคึกๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้คือเพลงช้ามันเยอะมากแล้วไงผมเลยก็ไม่อยากจะมาช้าอีกช้าอีกแล้วมาแซดอีกอะไรอย่างงี้เป็นแบบคือแนวสนุกสนุกใช่ไหมสนุกสนุกแล้วก็ความหมายบวกๆหน่อยค่ะแล้วความหมายของมันเป็นยังไงคะต้นกับเพลงนี้รสชาติความรักจริงๆเนี่ยคือจริงๆแล้วต้นอยากจะอัลบั้มสองเลยจะหยิบเพลงที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นใช้ในอัลบั้มจริงๆทุกๆเพลงเลยจะมีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะมีแค่แบบว่าร้องเฉยๆไม่ได้มีหน้าที่อะไรมากมายอะไรเงี้ยครั้งนี้คือมันเป็นตัวตนของเราเต็มที่มากๆก็เลยแบบว่าเนื้อหามันก็เป็นเนื้อหาที่มุมมองจากตัวเรานี่แหละเราคิดว่าความรักนี่มันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากมายนะมันอยู่ที่แบบว่าคน2คนนี่เข้าใจกันจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะมีทุกข์สุขบ้างหวานขมแล้วก็เหมือนรสชาติไปเปรียบกับอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบอย่าคิดอะไรมากไปเถอะอะไรเงี้ยก็ค่อยปรับตัวกันปรับใจกันไปดีกว่านั่นแปลว่าต้นเขียนเพลงนี้เองใช่ครับกับรสชาติความรักถูกต้องแต่ว่าถ้าในมุมมองของต้องมองว่าถ้าคนเราจะเขียนในรสชาติของความรักให้มันได้รสชาติจริงๆคนเรามันต้องเคยชิมรสชาติความรักสิก็คือผมก็มาหลายแบบแล้วไงเอาจริงอ่ะไม่หมายถึงแบบว่ามันก็มีผ่านทั้งความหวานอ่ะวันนี้บางทีแบบคบกันไปนานๆมันก็มีจืดจางกันไปบ้างดูแบบรักแบบเก่าๆไปบ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอยากให้แบบศึกษากันไปเรื่อยๆไม่อยากให้คิดว่าอ่ะ1ปี2ปีฉันจะพอละฉันจะหยุดละฉันจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ละอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เพราะว่าเวลาเปลี่ยนคนความคิดมุมมองมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จังมันไม่มีคำว่าสิ้นสุดมันต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆค่อยๆปรับตัวปรับใจกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถือว่าทุกครั้งก็ยังเป็นมือใหม่เสมออะไรเงี้ยมันก็ต้องมีผิดพลาดเป็นธรรมดาก็คือมันเหมือนได้ดิ้มรสชาติอื่นไปใช่วันนี้เราอาจจะทำแบบเนี้ยเมื่อก่อนอาจจะทำแบบถูกแต่วันนี้เรามาทำให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีอาจจะผิดไปเลยก็ได้ใช่ไหมรสชาติความรักแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ต้นลองเปรียบเทียบนิดนึงว่าความรักของต้นณปัจจุบันตอนนี้หรืออาจจะเป็นแฟนคลับก็ได้มันเป็นรสชาติยังไงน้ำผึ้งมะนาวโอ้โหดูน่ากินเลยน่ากินนะดูชื่นใจดูชื่นใจแก้เจ็บคอกันพอปกติผมเป็นน้ำเปล่าไงไม่มีรสชาติแต่ขาดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวแล้วกันเพราะตอนนี้พูดมากไงเจ็บคออยากเริ่มอยากจะได้ทั้งแก้วใช่ไหมอยากจะแบบสักแก้วนึงนะตอนแรกจะพูดเป็นสกู๊ปแต่คงไม่ดีน้ำผึ้งมะนาวเอาเป็นว่ามันก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานๆไงมันก็มีรสชาติที่แบบไม่น่าเบื่อไม่จำเจใส่โซดาก็ด้วยซ่าๆด้วยเป็นหลายรสชาติได้หลายรสชาติได้จริงๆคนเราอย่าไปยึดติดนะว่าจะยังไงคือบางคู่นี่หวานมากก็ดูเลี่ยนไปนะมันจะต้องมีอะไรที่แบบว่าฮาร์ดคอร์กันบ้างด้วยภาษาพูดของเราอะไรเงี้ยในเพลงมันก็อาจจะเป็นแนวแบบไม่ได้หวานมากอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่ปกติก็ไม่ได้คนพูดหวานอะร้องเพลงอาจจะพอกับพูดนะส่วนใหญ่ใช่ไหมแบบว่าเอาภาษาพูดเนี่ยเราไปใส่ในเพลงอย่างแบบ
เออแบบอย่าคิดอะไรได้มากไปได้ไหมเธออะไรอย่างเงี้ยฮะเออแบบโทษทีละกันถ้าเกิดมันแบบเออมันถูกบ้างสุขบ้างก็ถือว่าเป็นรสชาติกันละกันอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะถ้ามันแบบว่าดีๆกันมากมันก็จืดชื่อตลอดเวลามันก็หวานตลอดเวลามันก็หิวน้ำบ้างแหละอยากกินน้ำจืดๆบ้างใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นนะคะในเนื้อหาเพลงนี้ก็เลยจะเป็นแบบมาออกจากแบบสบายๆเหมาะออกจากตัวต้นเลยความรักทุกคู่ก็ฟังได้ฮะอืมแล้วเพลงนี้ต้นแต่งตอนไหนเอ่ยคือปีกว่าประมาณช่วงที่ผมทำละครไปด้วยแล้วก็เหมือนแบบงานเพลงก็ห่างๆไปแต่ว่าเราก็พยายามเขียนเพลงเก็บเอาไว้เรื่อยๆเลยครับนู่นนี่นั่นใส่ในกระดาษใส่ในนู่นนี่อะไรเงี้ยเก็บไว้เรื่อยๆแล้วในส่วนของอัลบั้มที่เราจะได้ฟังกันตอนต้นปีเนี่ยมีเพลงที่ต้นแต่งทั้งหมดเลยหรือเปล่าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะทั้งหมดเพราะว่าเราอยากจะแสดงเพลงหรือว่าแสดงมุมมองที่เรามีออกมาจากผ่านเพลงจริงๆอะไรเงี้ยบางทีเราไปให้คนอื่นเขามาทำให้มันก็เป็นดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่ามันก็จะเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกมุมมองนึงเป็นอีกภาษานึงเป็นอีกเนื้อหาหรือว่าบางทีคือผมจะทำทั้งแบบบางทีผมก็จะทำทั้งน้องๆทำทั้งเนื้อร้องไปด้วยอะไรเงี้ยครับทั้งมันก็จะได้ออกจากเราเต็มๆเราจะพูดได้เต็มปากมากๆว่าเออเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเพลงที่ผมตั้งใจทำจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็แต่งเองทั้งร้องเองทั้งทำทุกอย่างเองใช่ทุกอย่างเองขายเองซื้อเองแต่อย่าฟังเองโหลดเองให้คนอื่นเขาฟังบ้างนะอย่าฟังเองนะจริงๆก็เพลงนี้พยายามให้มันออกแนวป๊อปนะฮะเป็นอะคูสติกป๊อปคือมันไม่ได้ฟังยากมากแล้วแบบเนื้อหาเมโลดี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันยากมากมันอาจจะมีคำที่รัวนิดนึงซึ่งบางคนที่รัวยังไงอ่ะมันอาจอดทนอีกนิดได้ไหมเพื่อรักวันข้างหน้าอะไรเงี้ยอดทนอีกนิดได้ไหมเพื่อรักวันข้างหน้าคือมันเป็นคำที่รัวนิดนึงแต่ผมว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาจะมีปัญหาพวกคนช่วง30ต้นๆขึ้นไปแล้วนะฮะเขาจะแบบที่จะร้องไม่ค่อยทันเลยว่าเวลาแบบชอบหรือว่าแบบร้องตามอ๋ออย่างเวลาไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยคาราโอเกะเขาคงไม่เอาเพลงนี้ไปร้องอดทนได้ไหมเราได้ร้องข้างหน้าก็ได้ค่อยปรับตัวปรับใจกันไปไม่ใช่คือมันภาษามันจะยากนิดนึงไงแต่ว่าเออมันคือกิมมิกดีผมว่ามันก็ดีถ้าเกิดร้องง่ายๆมันก็สบายไปมันต้องมีอะไรที่มันเป็นลูกเล่นหน่อยในเพลงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพลงนั้นแปลว่าจริงๆรสชาติความรักนี่มันเป็นเพลงที่ง่ายๆฟังสบายๆแต่ว่ามันมีกิมมิกของมันอยู่มันก็มีกิมมิกของมันอยู่คือจริงๆทั้งใน MV ทั้งในเพลงด้วยเออพูดถึง MV บ้างดีกว่าได้ฮะMV เอาตอนนี้ออกมาหรือยังคะยังไม่ออกครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างออกแล้วออกแล้วออกสักพักแล้วก็คือมันเป็นอันนี้มันเป็นอีกรสชาตินึงจริงๆเพราะเราอยาก MV เราก็อยากทำให้แปลกเหมือนที่ผ่านมาเราปกติจะเน้นเรื่องราวพระเอกนางเอกซีนหวานๆสวีทกันมองตาสบตาอะไรเงี้ยกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอันนี้เราจะไม่มีเลยซีนพวกนั้นเราจะเน้นแค่แบบพวกแอนิเมชันเข้ามาให้มันเป็นรสชาติใหม่เราจะใส่พวกความอาร์ตเข้าไปใส่พวกแนวความแบบว่าติดๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มันดูแบบพับเพิบก็จะเป็นกีตาร์ก็ไม่ใช่กีตาร์ธรรมดาเราจะกระดาษลังมาห่อกีตาร์ไว้เออพระเอกนางเอกไม่ต้องไปคัดเลือกตัวอะไรให้มันมากมายพระเอกนางเอกไม่แทบจะไม่ได้เจอกันเลยเจอกันฉากเดียวฉากจบปุ๊บแค่นั้นนั่นพอจบเลยก็คือมันคนที่ดูมันก็จะแบบสามารถคอยตามกับเราได้ดูแบบไม่ได้เบื่อเหมือนไม่ได้ดูหนังแบบเรื่องเศร้ามากอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่แบบเออสนุกอะไรเงี้ยก็ดูด้วยกันได้ทุกเวลาแล้วเรื่องราวของมันเป็นยังไงอะคะเรื่องราวจริงๆแล้วคนที่ดูผ่านๆเขาจะไม่รู้เรื่องนะเพราะเราใส่แอนิเมชันเข้ามาวุ่นวายมากเพราะคือจริงๆแล้วคือการเดินทางของเราเนี่ยคือเนื้อเพลงเวลาเขาได้ฟังเพลงตั้งแต่ต้นจนจบจะรู้แล้วว่าเพลงมันคือการง้อผู้หญิงคือเราทะเลาะกันอยู่คือเราอาจจะทำอะไรมาผิดสักอย่างนึงแหละเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดแต่แฟนเราโกรธแล้วแหละแล้วเราจะง้อเขายังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบส่งเพลงนี้ไปง้อรสชาติความรักอะไรเงี้ยก็เลยแบบให้เธอเข้าใจกันหน่อยนะจริงๆฉันแบบยังไงก็รักเธอนะอะไรเงี้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่น่าหรอกเลยก็คงปรับตัวจริงๆเราจะมีอยู่แล้วแหละคนที่จะมาแบบแย่งชิงของที่เรารักไปเออคือเปรียบเสมือนแบบอะไรที่มันมาขัดขวางใช่ไอ้ต้นก็บอกว่าเอาเพื่อนที่เราเล่นดนตรีนี่แหละใส่หน้ากากพวกนี้ซะคือเราจะอ๋อแสดงว่ากันทั้งหมดก็เพื่อนๆก็เป็นไม่ใช่เพื่อนๆหรอกก็เป็นพี่ๆที่เขาเซตมาแต่ว่าเราจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยต่อให้คนใกล้ตัวใกล้ชิดสนิทแค่ไหนก็แบบเฮ้ยไว้ใจไม่ได้นะเรื่องแบบนี้มันไม่เข้าใครออกใครนะฉะนั้นก็ต้องดูแลดีดูแลคนรักของท่านให้ดีดูแลไว้หน่อยดูแลไว้หน่อยถึงมันจะเป็นรสชาติเนี่ยนะเราต้องเข้าใจเขาด้วยนะว่าเขาอยากได้รสชาติไหนมากกว่าไงเนาะถึงแม้ว่ามันจะเป็นรสชาติความรักที่มันอาจจะมีหลายรสชาติใช่ไหมแต่ถ้าแฟนเราเขาไม่ชอบรสชาตินี้ก็ต้องแบบว่าเออคือแต่เราพยายามจะสอดแทรกมุมมองในเรื่องของสัจธรรมชีวิตด้วยนะว่าคือแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเลยนะมันบางทีอาจจะหวานบางทีอาจจะแบบมีสุขทุกข์เศร้าผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาคือแบบเราบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนมันไม่ใช่แค่คู่เราเท่านั้นอะไรเงี้ยเออฉะนั้นก็แบบเฮ้ยอยากคิดมากเลยดีกว่ารักกันดีกว่านี่เป็นประสบการณ์ความรักทั้งหมดของต้นถ่ายทอดในเพลงนี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ย
็รวมๆครับผมก็เอาคนนั้นคนนี้มาประติดนุ่นท่อนนี่ก็เอามาหยิบมาใส่บ้างอะไรเงี้ยบางทีคนนี้เขาก็ชอบแบบคำควรฟูมฟายให้เราฟังเสมอๆเงี้ยแฟนแบบไม่เข้าใจทะเลาะกันอะไรเงี้ยสมมติเราแต่งของทุ่มสองทุ่มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยค่ะน้องต้นจะให้ต้นเขามาสดๆให้เราได้ฟังกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเพลงนี้จะได้ดูว่ารสชาติวันนี้เนี่ยมันแตกต่างรสชาติกับวันอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าผมหิ้วกีตาร์มาแต่ที่นี่ผมได้หิ้วมาเพราะมันเดินทางไกลมากค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาอูคูเลเล่ให้อูคูเลเล่ด้วยครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ละกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงในอัลบั้มเต็มถัดไปอีกด้วยตอนเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้ต้นก็เตรียมตัวหน่อยดีกว่าเห็นบอกว่าไม่ได้เอากีตาร์มาแต่ว่าเพื่อชาวขอนแก่นและเพื่อชาวแฮปปี้ไทม์เนี่ยเขาลงทุนให้ผู้จัดการนะคะเดินออกไปเอากีตาร์มาจากรถประมาณต้นทางไกลไปตะกี้เนี่ยกำลังจะบอกว่า2กิโลก็น่าจะเวิร์กแล้วล่ะ28เลยเหรอเป็นไงคะพี่เหนื่อยไหมคะเป็นคนดูแลคิวที่ดีมากปกติพี่เขาจะดูกรุงเทพนะมาต่างจังหวัดเขาเลยไม่ค่อยคุ้นเหมือนปลาที่แบบว่าเปลี่ยนน้ำใหม่อ่ะจะตื่นน้ำอยู่เบิ่งเบิ่งมันเป็นปลาอะไรคะเป็นปลาพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เอาดีๆเอาดีๆปลากระตูนจบได้ดีจบได้ดีปลากระตูนตอนนี้พร้อมยังกระต้อนพร้อมเสมอครับผมพร้อมเสมอนะอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงนี้แหละน้ำตาปูปลาครับไม่มีมีน้ำตาเฉยเออไม่แก้เลยอ่ะไม่เอาอ่ะชื่อน้ำตาปูปลาจริงจริงเหรอจริงจริงอันนี้จริงเนี่ยจริงจริงชื่อเต็มใช่ไหมครับชื่อจริงอันนี้คือตัดออกแล้วนี่แหละคือเรื่องจริงเพิ่งเปิดเผยวันนี้ล่ะเอาเพลงนี้ก่อนเลยกันเราอยากฟังรสชาติความรักเพราะมากยังเรากำลังจะเปลี่ยนเลยมาโหดักกันอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยอ่ะไม่ก็อยากฟังนานๆฟังนานๆไม่ได้แล้วเนี่ยฟังนานๆฟิวมันหมาเนี่ยมันคือแบบว่ากำลังรวบรวมสมาธิได้เนี่ยเดี๋ยวพบกับต้นค่ะรสชาติความรักค่ะโอ้โหคิดถึงคนจะจบหรือสนใจก็ทนอีกนิดได้ไหมเพื่อรักมันขึ้นหน้าให้คิดว่ามันเป็นรสชาติชีวิตมันต้องมีผิดมีพลาดที่ทำไม่ได้ชีวิตค่อยๆกระตุ้นกระใจกันไปไม่ช้าไม่นานก็ลงตัวรสชาติสดเลยนะคะกับรสชาติความรักที่นี่แต่ว่านี่เห็นว่าต้นเขาแต่งก็อาจจะแต่งเองทั้งอัลบั้มแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้คำที่เป็นสไตล์ตัวเองด้วยวันนี้น้ำต้ออยากจะได้สักเพลงที่เป็นเวอร์ชันในแบบ 98.5 Happy Time และที่ขอนแก่นกับต้นวันนี้โอ้โหมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวจดโพยให้ต้นดูดีกว่า985 Happy Time อยากได้สักแบบว่าเวอร์ชันหนึ่งที่ต้นแบบว่ามีกิมมิคของตัวเองมาอะไรนะฮะนี่ 98.5 Happy Time งวดที่ออกนะฮะไม่ใช่เลขที่ออกงวดนี้ขอคุณ Happy Time และทุกคนที่ช่วยร้องตามเข้ามาชมกันได้เลยวันนี้ที่ซีโชเกี่ยวไหมเนี่ยภาษาชมแฮปปี้ไทม์อยู่นี่ทุกคนแฟนๆข้างนอกกำลังรอฟังอยู่เลยอันนี้จริงๆมันเป็นเพลงผมแต่งไว้ผมชอบดัดแปลงไงเพลงตัวอื่นเนี่ยเวลาไปดัดแปลงแล้วเดี๋ยวแบบเขาฟ้องลิขสิทธิ์ก็เลยดัดแปลงเพลงตัวเองนี่แหละแปลงเพลงตัวเองนี่มันดูแบบว่าไม่ต้องมีใครฟ้องดีนะอันนี้มีแต่เราจะไปฟ้องเขาใช่ไหมถามว่าอยากจะไปฟังกันสดๆวันนี้ก็ไปละกันนะสองทุ่มที่เซนทันขอนแก่นฮอลล์พระรามสามค่ะไปเจอกันนะคะนั่งแท็กซี่ไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วขอนแก่นก็ไปเจอกันนะคะนอกจากต้นเจอกันได้ก็มีอีกหลายคนเลยที่ต้นบอกไปอันนี้พี่ครับนี่เลยต้นพูดเลยแล้วกันค่ะที่เกียรติพูดใช่ไหมครับผมก็พูดไปแล้วเยอะแล้วฮะถ้าได้ครบรถแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็มีแบบว่าสไตล์แบบแนวเพลงที่แบบค่อนข้างแตกต่างกันเลยเดียววันนี้ผมก็เห็นหลายคนไปซาวด์เช็คแล้วก็โอ้โหจัดเต็มกันทั้งนั้นฉะนั้นวันนี้ก็
อยากจะมาสนุกไปด้วยกันนะครับนานๆได้มาเจอกันทีเราอยากมาปลดปล่อยความมันกันให้เต็มที่ดีกว่าอย่าเก็บเอาไว้โลกมันเครียดนะฮะให้คิดเป็นรสชาติแห่งความรักจริงๆจริงๆเราเนี่ยถ้าใครเครียดนะมาดูหน้าต้นเขาจะแบบยิ้มตลอดเวลาชีวิตมันอย่าไปเครียดฮะใช่ไหมเดี๋ยวให้พูดถึงนี่ดีกว่าเวที AF หน่อยได้ยินข่าวมาว่านะคะชาวขอนแก่นของเราโบสถ์กันไปเยอะมากหมดเงินหมดทองกันไปนะคะเพื่อที่จะแบบว่ามีสาวขอนแก่นคนนึงใช่น้องอะไรฮะน้องอะไรพี่จำไม่ได้อะน้องอาบูดาเบ้น้องอะไรน้องเฟรมผู้ชายน้องเฟรมผู้หญิงไม่มีครับผู้หญิงมีน้องที่ร้องผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงจำไม่ได้ไหมวียี่สิบเอ็ดมั้งชื่ออะไรครับคุณตากันตูนฮะไม่รู้เดี๋ยวเชียร์แต่ผู้ชายคนนี้ก็เชียร์แต่ผู้ชายถ้าผู้ชายจับได้เลยใช่ไหมผู้หญิงก็จะไม่สนใจฮะไม่แล้วต้นก็ต้องจำผู้หญิงได้ดิอ๋อต้นรู้จักยูกิแต่ออกไปแล้วก็เดี๋ยวก็ลุ้นกันต่อไปกับเวที AF นะคะก็เป็นเวทีหนึ่งที่เป็นทีอีกเวทีนึงละกันที่สำหรับน้องๆที่มีฝันทุกคนนะปีนี้พลาดไปปีไหนที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาลองก็อยากให้มาลองดูก็ได้คือมันไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วฮะอยากให้ลองดูวันนึงโอกาสอาจจะเป็นของเราก็ได้เพราะบางทีอย่างตัวตนเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตจะได้มาอยู่ตรงนี้จุดนี้อะไรจากแบบแค่เรากล้าที่จะแบบลองเอาชนะตัวเองแบบออกมาทำอะไรแบบนี้ดูแค่นั้นเองอะไรเงี้ยบางทีแบบบางคนอาจจะไม่ได้เก่งมากมายแต่ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันพัฒนากันได้ฮะมันอยู่ที่แบบความกล้าของเรามากกว่ากล้าในทางที่ดีก็กล้าไปเถอะน้องครับที่เอาเป็นกำลังใจให้เสมอเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตอนนี้ที่แบบว่าเขามีแฟนคลับเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงด้วยและที่แบบว่าอัลบั้มจะออกในต้นปีค่ะมีเพลงยังไงบ้างสไตล์ไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยผมก็จะรวบรวมเพลงปกติจะเป็นคนชอบเขียนเพลงช้านะเพลงนี้เป็นเพลงที่แหวกมากเลยแล้วชาติความรักเนี่ยเพลงที่แหวกมากในเพลงที่แบบเขียนมาหลายๆเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเพลงเร็วแล้วก็หนึ่งเป็นเพลงบวกปกติผมจะไปเขียนเพลงช้ากับเพลงลบอ่ะแบบว่าอกหักเศร้าๆหน่อยแซดๆแล้วเราชอบแบบแต่งเพลงทำร้ายตัวเองทิ่มแทงตัวเองเป็นคนที่บอกอะไรอารมณ์แบบชอบจมอยู่กับอะไรแบบเดิมๆไงแล้วมันจะมีแบบหลายอารมณ์มากที่ตอนซึ่งทุกครั้งมันก็แบบมันก็มีแรงบันดาลใจที่แบบเอามาเขียนเป็นเพลงนี้เพลงนั้นอะไรเงี้ยฮะในอัลบั้มต่อในเพลงต่อไปก็คงจะมีเพลงเหล่านี้ออกมาให้ได้ฟังกันเพราะคนส่วนใหญ่ก็ต้องรู้สึกอกหักทุกคนเคยอกหักอยู่แล้วใช่แล้วแต่ว่าเราจะแบบมุมมองของเราจะเป็นยังไงเราแบบจัดการอารมณ์มันยังไงอย่างเงี้ยของผมก็จะแบบพูดถึงในเรื่องของการอกหักนี่แหละแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันเหนื่อยมากแล้วอ่ะมันแบบอยากจะหยุดพักก่อนตอนนี้คือยังไม่อยากจะแบบทำอะไรกับชีวิตอะไรเงี้ยมันเลยอยู่ในช่วงแบบถ้าเป็นร้านหรือเป็นอะไรก็อยู่ในช่วงปิดปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็ซ่อมแซมต่อเติมเป็นปิดปรับปรุงแล้วกันชื่อเพลงนี้เลยอ๋อแสดงว่าซิงเกิลทำกันแต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงนึงที่ผมชอบเพราะว่ามันก็ได้บรรยากาศอารมณ์ที่เคยเป็นมาเวลามันเศร้าๆมันก็คงจะแบบมันชีวิตมันก็จริงๆนะมันไม่อยากทำอะไรจริงๆนะบางคนไม่อยากจะแบบรักใครแล้วมันเหนื่อยแล้วกับความรักอะไรเงี้ยที่จะต้องมาเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่อีกอะไรเงี้ยไม่แต่จริงๆถ้าเกิดการแต่งเพลงจากประสบการณ์เนี่ยต้องคิดว่ามันคงมีอีกหลายคนอ่ะที่มีประสบการณ์คล้ายๆเราหรือว่าเหมือนเราก็ได้ผมว่ามันก็เป็นทุกคนนะเวลามันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะเพราะเรื่องราวจริงๆแล้วมันก็คือสุขทุกข์เสียใจนั่นแหละว่าถูกทิ้งถูกเขาทิ้งเราทิ้งเขาอะไรเงี้ยไม่มีใครเอาอะไรเงี้ยคนที่ดูแย่นะไม่มีใครเอานี่แย่กว่านะก็เดี๋ยวรอติดตามได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ต้นฝากถึงช่องทางในส่วนของการดาวน์โหลดแล้วก็อัลบั้มด้วยก็แล้วกันค่ะก็ tomusic.com นะครับผมเข้ามาดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายได้เลยมี MV ดูได้เต็มที่เลยฮะไม่เป็นเพลงต้นเองแล้วก็เพลงของศิลปินเอฟคนอื่นก็คืออยากให้คนฟังสมัยใหม่อ่ะหันมาแบบว่าโหลดแบบถูกต้องกันมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ศิลปินเพลงไทยเราก็เริ่มจะแย่ๆแล้ววงการเพลงเขาทำเพลงออกมาเขาก็อยากจะให้คนฟังเขาอุดหนุนจริงๆนะเราก็พูดแทนทุกๆคนเลยแล้วกันเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะฮะเพราะเมืองนอกเดี๋ยวนี้เขาลิขสิทธิ์ทางปัญญานี่เขาเข้มข้นมากคือเขาจะไม่มาโหลดถงโหลดเถื่อนอะไรเงี้ยมีเขาจะโหลดของจริงกันแล้วซึ่งศิลปินเขาก็แบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆด้วยฉะนั้นถ้าเกิดแบบรักกันจริงๆก็โหลดกันแบบถูกกฎหมายจริงๆดีกว่าครับผมช่องทางการดาวน์โหลด tomusic.com เลยฮะ tomusic.com นะคะเข้ามาดาวน์โหลดได้เป็นแพ็กเกจถูกมากไม่แพงเลย39บาทครับ39บาทต่อเดือนเพลงเลยต่อเดือนทุกเพลงต่อเดือนทุกเพลงเลยจะโหลดกี่ร้อยกี่ล้านเพลงก็โหลดไปเถอะครับคุ้มอ่ะคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากจริงแล้วก็เดี๋ยวใครอยากคุ้มมากๆก็สมัครแล้วก็โหลดทั้งวันทั้งคืนไปเลยโหลดไปทุกอัลบั้มไปเลยโหลดไปทุกเพลงอะไรเงี้ย
ทริคนี้เป็นทริคนี่เป็นทริคก็โหลดกันได้นะคะ39 บาทต่อเดือนเท่านั้นเองกับชูมิวสิกนะคะแล้วก็Facebook ด้วยละกันตอนนี้เนี่ยก็กำลังแบบว่าแอดกันกระจัดกระจายปิดปรับปรุงอะไรเล่นไม่ได้ปิดช่วงนี้ก็เปิดอยู่ก็เข้ามาคุยกันได้ก็ต้นครับ TOL ตัวใหญ่นะสะกดตัวใหญ่วันธงชัยก็เป็นตัว VON นะแค่นั้นก็น่าจะขึ้นมาแล้วก็เข้าไปติดตามผลงานได้นะคะแล้วก็มีส่วนของคอนเสิร์ตวันนี้ด้วย2 ทุ่มเช้าเหมือนกันเจอกันได้ครับซีโชว์นะคะไปดูกันละกันว่าต้นเขาจะโชว์อะไรบ้างวันนี้ขอบคุณต้นมากๆเดี๋ยวให้ต้นอีกสักแต่แนวๆหนึ่งละกันค่ะเราแฟนๆ 98.5 พี่ทำของเราหน่อยขอเพลงปิดปรับปรุงเลยละกันนะโอเคจ้าโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนๆก็จะซีโชว์แล้วไหนๆก็ยกมา28 กิโลเดินไปเอาเล่นนานๆเดี๋ยวให้พี่ปลาการ์ตูนเขาเหนื่อยเปล่าแล้วต้องโชว์เพลงใหม่ของเราหน่อยจากวันนี้อยากจะหยุดพักใจพอละไม่อยากจะรักใครขอใช้เวลาที่เหลือพี่ดูแลใจที่มันอ่อนล้าปล่อยเวลาให้เลยผ่านพ้นไปปิดใจไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายจากนี้ฉันคงไม่รักใครง่ายอีกแล้วครับผมปิดปรับปรุงนะฮะเอาไว้ติดตามกันได้ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะแฮปปี้ไทม์เจอกันเดี๋ยวหนูก็ขอส่งเพลงนี้ต่อก่อนละกันนะคะก่อนที่จะไปฟังปิดปรับปรุงในอัลบั้มเต็มนะคะตอนนี้รสชาติความรักขอเข้ามาเยอะๆเลยกันค่ะรู้สึกว่าตอนนี้แฟนๆชาวขอนแก่นจะขอเข้ามาเยอะจนเรียกว่าติดอันดับต้นๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากจะให้ติดอันดับ1หรือว่าอันดับที่2ก็ส่งเข้ามาบ่อยๆละกันนะคะ4689002วันนี้ขอบคุณต้นมากๆอันดับไม่สนใจครับอันดับไม่สนใจแต่ว่าแค่เปิดโอเคครับน่ารักที่สุดโอเคค่ะรักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะวันนี้ติดตามต้นนะคะกับคอนเสิร์ตซีโชค่ะ2 ทุ่มไปแล้วลาไปพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยอันนี้คือกลับบ้านแล้วใช่ไหมไม่ตัดต่อแล้วกำลังว่าพอแล้วครับผมสวัสดีครับมือใหม่อยากให้เธอนั้นมั่นใจอย่าคิดอะไรมากเกินไปไม่เธอได้คิดว่ามันเป็นรสชาติความร้อนคนไหนที่ไม่เคยรักคงไม่เข้าใจมันอาจจะหวานจะคมแต่จะทุกข์และสุขใจเธอนิดนึงได้ไหมกันนิดหน่อยก็พอเข้าใจแต่อย่าให้มันมากไปจะเป็นเรื่องใหญ่เส้นทางความรักยังไกลดีกันดีไหมยังไงก็รักเธออยากจะขอโทษทีวันนี้